บ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็มันดูฟาราไดซ์รอยยิ้มเป็นหน้าต่างหัวใจอันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่นอกจากมันจะเป็นหน้าต่างหัวใจให้กับคุณเนี่ยมันยังเป็นเครื่องมือที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นๆที่คุณไปเจออีกด้วยแล้วมันก็คงน่าเศร้านะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดโอกาสดีๆไปเพียงเพราะเราไม่กล้าที่จะยิ้มเพียงเพราะเราไม่มั่นใจในรอยยิ้มของเราวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากที่จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่จะสร้างรอยยิ้มที่แสนประทับใจกับทุกคนโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าแล้วเคล็ดลับง่ายๆเลยนะครับที่ผมอยากจะมาบอกกับทุกคนเลยก็คือดูแลช่องปากของคุณให้ดีอย่างสม่ำเสมอจำเอาไว้เลยนะครับคุณไม่สามารถเลยที่จะมีรอยยิ้มที่น่าจดจำรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจกับคนอื่นๆได้เพียงแค่คุณไปหาหมอฟันปีละ2ครั้งแต่สิ่งที่สามารถสร้างรอยยิ้มที่น่าจดจำให้กับคุณเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายๆคนชอบที่จะมองข้ามนะครับนั่นก็คือการแปรงฟันทุกเช้าเย็นแล้วในเมื่อการแปรงฟันเป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำแปรงสีฟันให้กับคุณนะครับแปรงสีฟันที่ในความคิดของผมเนี่ยมันคือแปรงสีฟันที่ดีที่สุดแล้วที่ผมเคยใช้มา นั่นก็คือแปรงสีฟันจาก Sparkle รุ่น Ironic นะครับคือในปัจจุบันเนี่ยมันมีแปรงสีฟันเยอะแยะมากมายเลยนะครับในท้องตลาดแต่ละคนเนี่ยก็เค็มอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะผมเป็นคนที่จัดฟันเพราะฉะนั้นแปรงสีฟันธรรมดาที่เขาเค็มอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ค่อยได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าผมใช้แปรงสีฟันแบบธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงนะครับที่เหล็กของผมจะหลุดแล้วถ้าเกิดคุณจัดฟันเนี่ยคุณก็รู้ว่าเวลาเหล็กหลุดมันรู้สึกยังไงก่อนหน้านี้ผมต้องเมินแปรงสีฟันพวกนั้นไปนะครับแล้วก็ใช้แปรงสีฟันธรรมดาสำหรับคนจัดฟันที่มันแบบเฮ้ยมันทำความสะอาดได้โอเคอ่ะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยผมได้เจอกับแปรงสีฟันตัวนี้ Sparkle Ionic ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าที่จะใช้นะครับเพราะมันดูเหมือนกับเฮ้ยมันก็เป็นแปรงสีฟันสำหรับคนธรรมดานี่แต่หลังจากที่ผมได้ศึกษาหลังจากที่ผมได้อ่านและทำความเข้าใจกับมันเนี่ยมันสามารถที่จะใช้กับคนที่จัดฟันได้นะครับแล้วมันเหมาะมากๆอีกด้วยเพราะด้วยขนแปรงที่เล็กมากๆขนาด 0.01 มิลน่ะคือแบบอีกนิดเดียวก็เท่าเส้นผมของคุณแล้วอะซึ่งมันเล็กมากๆเพราะฉะนั้นผมก็ไม่กลัวแล้วนะครับเรื่องที่เหล็กจะหลุดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยเวลาที่คุณจัดฟันเนี่ยมันมีโอกาสเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่คราบนี่เศษนี่จะไปติดที่เหล็กของคุณแล้วถ้าเกิดว่าขนแปรงของคุณไม่เล็กพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปกำจัดความสกปรกได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเหตุผลนะครับที่ผมอยากจะมาแนะนำสินค้าตัวนี้แต่ก่อนที่จะไปดูเหตุผลของมันและมาดูสิ่งที่มันจะให้กับเราก่อนดีกว่าแปรงสีฟันตัวนี้เนี่ยมันเป็นแปรงสีฟันประจุไฟฟ้าลบนะครับและทำไมต้องประจุไฟฟ้าลบด้วยล่ะก็เพราะประจุไฟฟ้าลบเนี่ยมันจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยลดพวกคราบพลักคราบหินปูนให้กับคุณได้และเมื่อใดที่คุณไม่มีคราบพลักคราบหินปูนติดอยู่ที่ฟันเนี่ยมันก็จะทำให้ฟันของคุณดูขาวมากขึ้นและนอกจากนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องสุขภาพช่องปากของคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสเสี่ยงในการที่จะเกิดฟันผุหรือว่าเหงือกไม่แข็งแรงผมเข้าใจนะครับตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวฟีฟ่าโอเคทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันเป็นที่น่าสนใจมันเป็นที่น่าดึงดูดใจมากอยากใช้มากแต่แล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันได้ผลจริงๆใช่ผมก็เคยคิดแบบนั้นนะครับผมเคยคิดแบบนั้นมาก่อนอ่ะโอเคมันอาจจะแบบไม่มีอะไรเลยก็ได้เขาอาจจะหลอกขายเราเฉยๆก็ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นในอดีตเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะวัดค่าความแตกต่างนี้อย่างชัดเจนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งนึงนะครับที่สามารถช่วยคุณได้ที่สามารถทำให้คุณเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น wow. และสิ่งนั้นก็เรียกว่าเม็ดสีย้อมฟันเดี๋ยวเจ้าเม็ดสีย้อมฟันเนี่ยเมื่อที่คุณเคี้ยวเข้าไปแล้วมันก็จะเกิดสีนะครับไอ้สีนั้นเนี่ยมันก็จะไปติดตรงฟันของคุณนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไปติดตรงไหนเนี่ยนั่นแสดงว่าในส่วนตรงนั้นมันมีคราบพลักหรือว่าคราบหินปูนอยู่และยิ่งถ้าเกิดมันติดเยอะเท่าไหร่ติดชัดเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าตรงนั้นมีคราบหินปูนอย่างชัดเจนแล้วก็เยอะมากๆและเดี๋ยวผมจะโชว์ผลลัพธ์ให้กับคุณดูนะครับคือผมได้ลองเคี้ยวเม็ดนี้เนี่ยตอนที่ผมยังใช้แปรงสีฟันธรรมดาอยู่นะครับก่อนที่ผมจะมาใช้ Sparkleซึ่งอย่างที่เห็นนะครับสีชมพูที่ติดอยู่เนี่ยนั่นแสดงถึงคราบพลักคราบหินปูนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นเวลาประมาณ7วันแล้วนะครับที่ผมได้ลองใช้แปรงสีฟัน Sparkle และเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างผลลัพธ์ของมันทีนี้เรามาดูปัจจุบันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคหลังจากที่คุณได้เห็นความแตกต่างนี้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าทำไมมันถึงได้ผลล่ะปกติแล้วฟันของเราจะเป็นประจุลบนะครับแล้วคราบหินปูนคราบพลักเนี่ยก็จะเป็นประจุลบเช่นเดียวกันซึ่งถ้าสองอย่างนี้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเนี่ยมันก็จะผลักออกจากกันนะครับแต่แน่นอนนะครับในปากของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นั้นในปากของเรายังมีน้ำลายอีกด้วยแคลเซียมในน้ำลายเนี่ยมันจะเป็นประจุบวกนะครับ wow. แล้วแน่นอนนะครับเมื่อที่ประจุบวกกับประจุลบมาเข้าด้วยกันเนี่ย
มันก็จะยึดเกาะกันเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทำให้คราบพลักคราบเปลี่ยนปูนเนี่ยติดที่ฟันของคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้แปรงสีฟันที่มันเป็นประจุไฟฟ้าลบอย่าง Sparkle Ionic ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปปล่อยประจุไฟฟ้าลบในปากของคุณนะครับแล้วแน่นอนนะครับเมื่อที่ค่า2ค่ามันไม่แมชกันเนี่ยมันก็จะดีดตัวออกและเมื่อนั้นแหละครับที่แปรงสีฟันตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยลดคราบพลักคราบเปลี่ยนปูนของคุณได้แต่สิ่งที่สำคัญอย่างนึงเลยนะครับเวลาที่คุณใช้แปรงสีฟันตัวนี้เนี่ยที่คุณต้องจำเอาไว้ให้ดีเลยก็คือระหว่างที่คุณใช้เนี่ยระหว่างที่คุณกำลังแปรงฟันของคุณอยู่เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นก็ได้คุณต้องทำให้มือของคุณเปียกอยู่ตลอดเวลาที่คุณใช้แปรงหรือคุณอาจจะช่วงด้ามเนี่ยไปทำให้มันเปียกเลยก็ได้นะครับคือระหว่างที่คุณแปรงเนี่ยคุณต้องแน่ใจนะครับว่าตรงแผ่นโลหะตรงกลางนี้เนี่ยมันจะต้องเปียกน้ำอยู่เสมอแล้วมือของคุณเนี่ยก็ต้องเปียกน้ำอยู่เสมอเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นตัวนำทางประจุไฟฟ้าต่างๆแล้วทีนี้มันก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าคูณลบไปทางแปรงของคุณ wow. นะครับอย่างนี้แล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ผมสามารถที่จะดึงมันออกมาได้ผมไม่ได้หักแปรงสีฟันอันนี้นะครับผมแค่ถอดมันออกมาและนั่นก็เป็นอีกข้อดีของแปรงสีฟันตัวนี้เลยนะครับเพราะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแค่หัวแปรงของมันได้เวลาที่คุณอาจจะแบบเฮ้ยใช้ถึงกำหนดแล้วอาจจะ3เดือน6เดือนอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถที่จะซื้อแค่หัวของมันได้คุณไม่จำเป็นต้องซื้อแท่งนี้ใหม่อีกแล้วซึ่งแท่งนี้เนี่ยถึงแม้มันอาจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับแต่มันสามารถที่จะเช็คได้ตลอดเวลานะครับผมไม่รู้มันเป็นไอเดียที่ดีหรือเปล่าที่ปล่อยเลเซอร์ใส่กล้องแบบนี้มันจะมีปุ่มตรงนี้กดอยู่แล้วมันก็สามารถบอกคุณได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไฟสีแดงแบบนี้เนี่ยแสดงว่าข้างในมันยังมีฐานอยู่และแปรงสีฟันของคุณอันนั้นเนี่ยก็ยังใช้ได้แล้วนอกจากหัวแปรงไซส์ธรรมดาเนี่ยมันยังมีหัวแปรงไซส์เล็กอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็จะเหมาะกว่านะครับสำหรับเด็กสำหรับผู้หญิงหรือว่าสำหรับคนที่มีฟันเล็กๆแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจและอยากที่จะครอบครองแปรงสีฟันแบบนี้บ้างเนี่ยก็หาซื้อได้ห้างทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวัตสันโลตัสท็อปหรือว่าเซ็นทรัลห้างสรรพสินค้าทั่วๆไปเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าต้องมีแทบจะทุกที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูแล้วกันนะครับราคามันก็ไม่ได้แพงมากอีกด้วยโอเคและถึงแม้ว่าแปรงสีฟันนี้มันจะดีมากๆสามารถที่จะช่วยลดค่าพลักค่าผินปูนต่างๆนานาได้เนี่ยคุณยังจำเป็นต้องไปหาหมอฟันของคุณอยู่นะครับมันไม่ได้หมายความว่าคุณใช้แปรงสีฟันนี้แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปขูดหินปูนอีกตลอดไปตลอดชีวิตของคุณแล้วไม่ใช่นะครับคุณยังต้องไปขูดหินปูนทุกๆ6เดือนอยู่แต่หลังจากที่คุณขูดไปแล้วเนี่ยแปรงสีฟันตัวนี้จะช่วยทำให้พวกค่าพลักค่าหินปูนเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วเชื่อผมนะครับว่าไม่ใช่แค่คุณที่จะเห็นความแตกต่างคนรอบข้างของคุณหมอฟันของคุณเนี่ยก็ยังจะเห็นความแตกต่างด้วยแล้วเชื่อผมเถอะครั้งต่อไปที่คุณไปหาหมอฟันเนี่ยเขาจะทักคุณอย่างแน่นอนอ้าวฟันหายไปไหนหมดแล้วล่ะแล้วแค่นี้เนี่ยคุณก็จะมีรอยยิ้มที่น่าจดจำกับทุกๆคนที่คุณเจอกับทุกๆที่ที่คุณไปโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้พร้อมหน่อยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีกู๊ดบาย